NK48! Woo! Everybody! A night like you've never seen before! Alright! Here we go! Everyone lives Bangkok! These ladies are coming down to perform for you! พี่เลยค่ะ1 2 3สวัสดีค่ะพวกเรา BNK48 ค่ะสวัสดีนะคะแฟนๆที่อยู่ในห้องส่งนี้นะคะผมสวัสดีแฟนๆที่อยู่ในไลฟ์ของพวกเราด้วยนะคะใช่ผมแนะนำตัวแนะนำตัวเลยดีกว่าค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะแฟนๆ BNK48 ค่ะให้เท่ากันนะสวัสดีค่ะเอ้าต้องจ่ายเท่ากันหรือไม่นะมองหน้าแล้วนะสวัสดีค่ะแบมบูเป็นแคปเปอร์เดย์ค่ะคนจอจอไหนคะจอจอจอนี้ตอนนี้ต้องสามคนนี้ต้องสามต้องสามต้องสามสวัสดีค่ะไบยาบินแคปเปอร์เดย์ค่ะสวัสดีค่ะน้ำหนึ่งเบียนแคปเปอร์เดย์ค่ะสวัสดีค่ะฟอนบีนเคฟอร์ตเอสค่ะสวัสดีค่ะน้องใสบีนเคฟอร์ตเอสค่ะเลยเลยค่ะวันนี้เรามาในตีประเด็นคะดูจากชุดไหมคะไม่น่าจะรู้ไม่น่าจะรู้ไม่รู้เอาที่บีมาที่ทีมงานบีมในไลน์ว่าตีมดาราท่านหนึ่งแล้วยังไงเป็นดาราที่ไม่ได้มาด้วยกันใช่เป็นดาราคนละช่องคนละสังกัดคนละสังกัดไปหมดเลยคนละสีกันก็มีเล็บเป็นของตัวเองใช่แต่คนนี้ดูแบบดูได้สุดนะเออวันนี้เขาเป็นคนสวยนะวันนี้เป็นคนสวยขาวันนี้เป็นคนสวยขาใช่ทรงผมเอ้ยชุดเอ้ยแบบเดี๋ยวได้รู้กันเบรก2ว่าคนสวยขาแต่ว่าก่อนที่เราจะมาไลฟ์กันอยู่ตรงนี้เราได้ผ่านการตรวจ ATK มาแล้วเรียบร้อยแล้วผลก็ออกมาเป็นบวกค่ะใจเย็นก่อน1ขีดนะคะรอดไปค่ะรอดไปค่ะ1ขีดที่ตัวขีดที่ตัวไหนบอกก่อนเตือนก่อนนะคะครับผมท็อปิกวันนี้คืออะไรคะคุณโมไม่เห็นค่ะท็อปิกวันนี้ก็คือเรื่องของเราเป็นดาราท่านหนึ่งแล้วใช่ไหมเราก็ต้องพูดถึงเรื่องของการแสดงงานแสดงงานละครทั้งหลายแหละว่าแบบทุกคนอะเคยแสดงอะไรมากันบ้างมีสกิลอะไรกันบ้างแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้แสดงเนี่ยอยากเป็นตัวอะไรทีละคำถามได้ไหมเอาคำถามแรกก่อนงานแสดงคำถามแรกคืองานแสดงเนี่ยเคยผ่านงานแสดงอะไรกันมาบ้างไม่ว่าจะเป็นของวงนอกวงในวงลึกข้างในไปในวงบนวงหรือล่างวงเอาหรือของเพื่อนๆแค่นะของเพื่อนๆก็ได้วงเราก็แบบแต่ละท่านก็แบบหลากหลายนะแสดงในหลายเรื่องมีใครอยากจะตอบก่อนไหมคะนี่ว่าในนี้น่าจะต้องมีประสบการณ์ทุกคนพี่เบ้มันต้องมีแบบมากหรือน้อยก็แล้วแต่ใช่แต่เอาคนที่ชัดเจนดูมีเยอะสุดอ่ะก็ต้องเราแหละทุกคนมองตาที่พร้อมคือเนี่ยเคยถ้าหลายๆคนอ่ะจะรู้ว่าก่อนเข้าวงอ่ะก็จะเคยรับบทเป็นคุณแม่แก้วในเรื่องบุพเพสันนิวาสก็จะเป็นแบบว่าเด็กหญิงสาวเรียบร้อยพูดน้อยน่ารักแล้วก็ต้องยิ้มไม่เห็นฟันด้วยซึ่งอันนั้นคือเป็นผลงานแรกในชีวิตเลยจริงใช่หลายๆคนจะชอบคิดว่าแบบว่าเอ้ยเคยเล่นมาเยอะแล้วนู่นนี่นั่นแต่จริงๆอ่ะอันนั้นคือเป็นงานแรกในชีวิตที่ได้เลยใช่แล้วก็เป็นช่วงรอยต่อที่แบบมาติด BNK48 พอดีด้วยแล้วพอเข้ามาอยู่ในวงก็มีอีกเรื่องนึงวันเยียร์365วันรับบทเป็นอะไรไหนใครเคยดูบ้างฉันรู้อยู่แล้วให้น้องตอบเฮ้ยเอาล่ะน้องเครียดน้องตอบแล้วแรกแล้วนี่หนูเคยดูที่แต่ว่าหนูจำชื่อไม่ได้บอกไม่ได้ใช่บอกไม่ได้เอาไป10บาท
ทำไมไม่จะเยอะเลยอ่ะไม่ว่าจะใช้ไม่หมดเลยพี่บ้าใช้ยังไงเนี่ยมีอีกเรื่องหนึ่ง The Underclass อันนี้นะอุ๊ยยากเลยมีหลายตัวละครหูคนเยอะมากอ่ะพี่ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวนะคะชื่อมันเยอะ The Underclass คือขนกันไปทั้งแบบทั้งคะแนนนั่นแหละอันนั้นก็ได้แสดงรับบทเป็นเหมียวเป็นแบบว่าหญิงสาวเรียบร้อยอีกแล้วทำไมชอบเป็นหญิงสาวเรียบร้อยไม่สอนนักสาวผมเราดูเป็นผู้หญิงเรียบร้อยใช่ว่าแต่มันก็เรื่องจริงอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรไม่ปฏิเสธมันก็ถูกอยู่แล้วเป็นหญิงสาวเรียบร้อยที่มีพลังด้วยคือเมื่อแบบเวลาเหมียวตื่นตัวอะไรอย่างเงี้ยอะดรีนาลีนจะดังทำให้แบบมีพลังเยอะกว่าแบบยกโต๊ะได้ยกตู้เย็นได้ใช่ยกพี่น้ำหนึ่งได้ยกเทเตอร์ได้เฮ้ยเอาเลยเอาเลยแอนด์ไฟฟ์โอชิมาแน่เอาเลยเอาเลยที่ลบสองเวทีต้องมาแล้วคนอื่นอ่ะแล้วคนอื่นมีแบมแบมแบมแล้วแบมจะเป็นผลงานก่อนเข้าวงใช่จะเป็นถ้าเป็นชิ้นเป็นอันคือแบบแบมทำยิบย่อยเยอะแต่ถ้าเป็นชิ้นเป็นอันแรกเลยก็น่าจะเป็นอันไหนมาก่อนอะเอ้าไปจอยฮอร์โมนไหมคะฮอร์โมนน่าจะมาก่อนฮอร์โมนซีซั่น3ค่ะเป็นน้องมุกที่แบบว่าไปเชียร์บนสแตนแล้วก็เป็นลมบนสแตนแล้วก็เคยรู้แล้วก็โดนใครก็ไม่รู้อุ้มไปแล้วก็แค่นั้นเราก็ไปห้องพยาบาลแล้วก็อีกอันนึงก็คือไปก็คือน้องมุกนั่นแหละไปนั่งทำผู้จริงๆน้องมุกบทคืออยากจะเป็นเชียร์ลีดเดอร์ก็คืออยากจะไปแบบไปเป็นหนึ่งในเชียร์ลีดเดอร์แต่ว่าตัวเองอ่ะคัดเหมือนคัดไม่ติดเราก็ไปนั่งร้องไห้ฟูมฟายกับพี่ที่เขาคัดเชียร์แบบพี่ก็หนูอยากเข้ามากเลยฉันเคยดูน่าสงสารมากตอนนั้นคือแบบเป็นเด็กน้อยที่อยากมีความฝันใช่เฮ้ยป้าเอไว้อ่ะดูจริงเหรอป้าเอเคยดูป่ะเคยดูค่ะพอหมดใช่เป็นผมเปียที่ไม่เท่ากันข้างนึงปิดหูข้างนึงอยู่หลังหูมันเป็นแฟชั่นเขาตั้งใจคือแฟชั่นของเด็กมัธยมสมัยนั้นมันจะได้เด้งโดดนะเด้งโดดเด้งโดดแต่จริงเป็นท็อปิกที่ทุกคนพูดถึงใครถักเปียให้น้องมาพูดกันหน่อยก็แบบโดดเด่นไงโดดเด่นโดดเด่นอีกเรื่องนึงก็เป็นซีรีส์ผมอนาเตอร์ไปเป็นชื่ออะไรนะอุ๊ยหนูจำเพื่อชื่อผิดน้องมุกอ่ะคือซีรีส์ผมอนาเตอร์แต่ว่าหนูจำชื่อในฮอร์โมนไม่ได้อ่ะแต่ว่านั่นแหละทุกคนสักคนชื่อนานแล้วไงทุกคนแล้วก็ผมอนาเตอร์เป็นน้องมุกที่แบบว่าไปแอบชอบพี่เป็นแบบผู้หญิงที่เท่มากเขาชื่อข้าวเจ้าแล้วเราก็ไปเสียเฟิร์สคิสให้เขาเฮ้ยไม่ใช่เราคิดแล้วจริงปะจริงเหรอแสดงว่าเองอุ้ยมีอะไรอย่างนี้กูจะไปย้อนดูแล้วจบไลฟ์นี้ฝากตัดมาฝากตัดมาให้หน่อยได้ไหมเขินไหมเขินไหมตอนถ่ายเขินมากแล้วมันไม่ใช่แค่เทคเดียวคนลุกอ่ะมันเขินมากแล้วมันฉากบนเตียงด้วยก็ไปย้อนดูจ้าไม่จับเลยจ้าตื่นเต้นตื่นมากความรู้สึกนั้นคือปากพี่เขานุ่มมากเปิดเผยแล้ววันนี้หมดแล้วอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวจะไปย้อนดูนะน้องน้องคนอื่นมีไหมมีน้องหนูกับพี่แพมน่าจะเหมือนกันก็คือช็อตฟิล์มเดอะแรบบิทก็ค่ะก็ก็มีสายลับสปอยเยอะสปอยเยอะไม่ได้ต้องรอดูกันเองสปอยเยอะไม่ได้คืออยากเล่าแหละแต่มันเล่าไม่ได้ต้องรอหลังปล่อยต้องรอหลังปล่อยนี่ยังไม่ปล่อยอีกเหรอคือมันปล่อยรอบโรงหนังไปแล้วค่ะแต่ว่ามันก็ยังมีคนนอกที่แบบแบบว่าไม่ว่างไปดูในโรงก็จะแบบว่ารอยูทูบอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่พลาดมากค่ะเพราะว่าหนังมันสนุกมากใช่ไหมจ๊ะใช่พยักหน้าใช่ไหมคือน้องแบบส่งไปแล้วน้องเงียบกริบแบบไม่สนุกเลยสนุกสิสนุกอันนี้มันความยาวกี่นาทีอ่ะประมาณ15 18โอ้โห10ก็เยอะนะเอาล่ะอยากดูแล้วอ่ะจริงรอดูได้เลยได้สี่แค่ที่เสิร์ฟจะเป็นวิวแรกจริงแค่ที่เสิร์ฟน่าดูต้องให้เฟิร์นแรบบิทครบ3ล้านวิวก่อนทุกคนนี่เป็นปั่นเลยค่ะมันถึงเวลาแล้วที่ต้องทำงานแล้วทุกคนใช่เดี๋ยวเราจะช่วยอีกแล้วอ๋อตอนนี้2.8ทุกคน
บึ้ดจะบึ้ดเลยเพราะบึ้ดก็อยากดูด้วยเพราะเราก็อยากดูด้วยคือถ้าทุกคนทำได้พวกหนูจะได้ดูด้วยค่ะส่วนบุญเป็นส่วนบุญเนาะช่วยกันเราจะกลับไปปั่นให้น้องใช่เราก็จะเป็นส่วนหนึ่งในนั้นคนนี้อยากรู้อยากรู้พี่น้ำหนึ่งกับพี่น้ำใสด้วยเราก่อนโหก็ก่อนเข้าวงอ่ะไม่เคยมีประสบการณ์ในการแสดงมาก่อนพอมาเข้าวงเรื่องแรกที่ได้เล่นก็น่าจะเป็นเรื่อง Where We Belong ก็เป็นแบบไปรับเชิญ เป็นเพื่อนสาวของแบบเจนนิสลูซี่แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องไทยบ้าน The Series แต่ว่ารู้สึกว่าไทยบ้านมันไม่ใช่การแสดงมันเหมือนเราเข้าไปใช้ชีวิตอ่ะแบบว่าเข้าไปนั่งๆนอนๆเดินๆนอนๆใต้ต้นมะม่วงใช่ก็แบบก็สนุกดีค่ะใครที่แบบยังไม่เคยดูก็สามารถไปดูย้อนหลังอะไรกันได้อย่างไทยบ้านก็มีน้ำใสด้วยใช่ใช่ก็ไปตามด้วยทั้งแมรี่บิลอนทั้งไทยบ้านทั้งไอ้นี่อันเดอร์คลาสเลยน่าจะอยู่ในเน็ตฟลิกซ์ยังมีอยู่ก็ไปติดตามดูกันได้ย้อนหลังพี่น้ำใสเล่น365ด้วยนี่ใช่ใช่เพื่อนกันเออใช่พี่คนที่จบยังคะจบแล้วจบเฮ้ยแต่เธอมีเรื่องก่อนที่จะเข้าวงอีกปะคุณชูด้วยเหรอเฮ้ยต้องเคยเห็นนะเล่นมากนี่เขาเหมือนมีแฟนคลับเคยพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เนี่ยฉันอยากจะให้ทุกคนเปิดดูเพราะนี่รู้สึกว่าแบบถ้ามองอ่ะรู้สึกพี่น้ำใสต้องมีประสบการณ์ก่อนที่จะเข้าวงไม่พี่ไม่มีประสบการณ์เยอะขนาดมีออร่าแต่ละคนนึงแต่มันก็มีมาบ้างอ่ะนิดนึงอ่ะมันคือเอาแล้วในวงก่อนก็มีแค่ไทยบ้านที่ไม่เรียกว่าแสดงเรียกว่าไปเดินไปใช้ชีวิตใช้ชีวิตแล้วก็เป็นไปเดินไปใช้ชีวิตแต่ว่าไทยบ้านทำให้สนิทกับกลุ่มพี่ๆ N5 ทุกคนเหมือนกันเราผ่านความยากลำบากมาด้วยกันของวันเย่ก็สนิทกับน้องมากขึ้นน้องคนสองทุกคนเลยวันเย่ก็เล่นเป็นเพื่อนเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเป็นคู่หูกันนี่เป็นคู่ไม่ใช่คู่หูแต่ก็เป็นเพื่อนกันก็เป็นเพื่อนกันอายุเท่ากันน่ารักเหมือนกันเลยใช่บ้าบอตัวก็เท่ากันสมมาตรทุกอย่างจริงน้องมากคนไปเต้นด้วยกันหรือปะมันช่างเหมาะสมอะไรขนาดนี้เรามียูนิตเนาะอะไรนะโซอะไรนะโซซิสต้าใช่ไปเต้นเลยเราคอมแบ็กเลยเหรอเดี๋ยวเราซิงเกิลสองแต่งกันเองเล่นกันเองนะคะผมอ่ะส่วนเรื่องหูเรื่องก่อนเข้าวงคือเป็นเรื่องที่เล่าเหตุการณ์ก่อนเฮ้ยเหตุการณ์อะปูเสือเอ้ยปูเสือเลยอะคือตอนนี้ทุกคนสายตาคาดหวังมากเลยอะคือเหตุการณ์ก่อนเข้าวงมันเกิดมาจากการที่ว่าเราอะคือตอนนั้นอะเคยไปเหมือนแบบแม่อยากให้ไปเข้าคอร์สเรียนการแสดงเพราะเราไม่เคยเรียนมาก่อนก็เลยพอไปเข้าคอร์สการแสดงปุ๊บแล้วเนี่ยมาสองสามคอก็เลิกเรียนเพราะว่าเราต้องเตรียมสอบเข้ามหาลัยแต่ว่าสิ่งที่ได้คือคอนเน็กชันก็รู้จักกับคนที่อยู่ในนั้นเป็นแม่คุยกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ชวนไปออดิชั่นเรื่อง Kiss Me The Series ของ GMM Grammy ใช่เป็นของตอนนั้นเป็นพาร์ทของพี่มุกเขาชื่อพี่มุกอ่ะโอ้ยมุกพี่มุกตบมุกอันนี้เป็นมุกของพี่มุกวอเลยพี่มุกวอละกันวันนี้หรือวันนุ่นนะวันวันนุ่นวันนี้วันนี้เป็นพี่นุ่นใช่เป็นพี่มุกวอใช่ก็คือแบบว่าตอนนั้นอะไม่ได้รู้เรื่องอะไรเขาแค่พุ่งกับเขาเหมือนแค่แบบส่งไลน์ค่ะผ่านมาแบบจากโมเดลลิ่งส่งไปให้เพื่อนแม่คนนั้นรักแม่เคยส่งมาทีคือมันหลายต่อมาเขาบอกว่าอัดคลิปตอนแสดงมาให้หน่อยเราก็อัดไปงงๆรู้สึกว่าตอนนั้นอะไม่ดีเลยด้วยร้องไห้ก็ไม่ได้ด้วยแต่เขาก็เหมือนเอาไปได้ไปเล่นแบบงงๆแค่เดินเข้าไปแม่ป่วยค่ะแล้วก็กลับแต่ได้เงินเยอะมากเลยได้ 3,000 เนี่ยคือเดินแค่เดินเข้าไปแล้วแค่แบบพี่มูจะเดินมาหน้าบ้านเราใช่ไหมแล้วเราก็บอกว่าอ๋อแม่ไม่อยู่บ้านค่ะแม่ป่วยแต่จริงๆแล้วแม่อยู่ข้างบนคือเหมือนแม่หนีนี่หรือสักอย่างมานี่แหละแล้วตอนนั้นเราก็ไม่ศึกษาบทไม่ทำอะไรเลยแค่พูดกับเขาว่าอ๋อแม่ป่วยอยู่ข้างบนไอ้แม่ไม่อยู่ค่ะแล้วก็กลับบ้านเลยเลิศนะอ๋อแล้วเขาเขียนว่ามีคอนด้วยตอนนั้นเรามองว่ามีคอนคืออะไรเราจูงมือกับแม่ไปคุยพุ่งกับอันนี้มาคอนเสิร์ตด้วยเหรอคะแต่หนูต้องมาคอนเสิร์ตด้วยเหรอคะมีคอนคืออะไรเขาบอกอาจจะมีคอนทินิวไม่เขียนให้ครบค่ะแล้วหนูกับแม่ไปนั่งถึงพุ่มกับเขาไม่มีเขียนให้ครบค่ะรู้ไหมคะว่าเด็กสับสนเป็นภาษาแค่นั้นแหละก็เป็นหมดใจจอยแต่ตอนนั้นอะอันนี้ก็คือก่อนเข้าวงมันไม่มีอะไรเลยเธอฉันเขินมากฉันไม่กล้าเปิดดูอีกเลยจะไปย้อนดูในยูทูบมีไหมชื่ออะไรนะ Kiss Me นี่ก็เคยเล่นเหมือนกันเฮ้ยแต่ว่าคนละตอนไม่รู้ว่าจะไม่แน่ใจว่าเรื่องเดียวกันหรือเปล่าน่าจะเรื่องเดียวกันแต่มันคนละภาคคนละภาคเล่นเป็นภาคไหนใช่เรื่องไหนมาของพี่ก้าวพีทเธอจำไม่ได้นั่นแหละค่ะทุกคนประมาณนั้นน่าจะซีรีส์เดียวกันอยู่เฮ้ยโลกมันก็กลมเหมือนกันเนาะโลกมันกลมกันอยู่แล้วพูดถึงที่เราเคยแสดงกันมาบ้างแล้วพูดถึงแต่ว่าแล้วเรามาพูดถึงว่าเราอยากจะแสดงอะไรไหมแบบในอนาคตถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะบทที่ใฝ่ฝันบทที่ใฝ่ฝันสมมติว่าเราจะแบบ
บีเอ็นเคจะมีหนังที่สามารถให้พวกเราทุกคนยื่นเรื่องได้ว่าอยากเล่นเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เขาจะไปเขียนบทมาให้จะบอกว่าคือแบบเมื่อคืนสดๆร้อนๆเลยเขายังไงคะเพิ่งฝันเฮ้ยฝันว่าเหมือน BNK เนี่ยแหละเรียกไปแคสติ้งเรื่องหนึ่งเอ้ยไม่ได้ BNK เรียกไปแคสเหมือนตอนนั้นอยู่ดีๆก็ได้ไปเหมือนปิดกล้องของวันเยียร์เดอะซีรีส์แล้วก็เจอผู้กำกับพี่แคร์แล้วเหมือนอยู่ดีพี่แคร์ก็บอกฟอนปิดตัวมานิดนึงดิมาแคสเรื่องนี้ให้หน่อยแบบว่าหาหลายคนแล้วหาไม่ได้สักทีเป็นจริงเป็นจังมากคิดว่าเป็นเรื่องจริงด้วยตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วก็แบบเข้าไปอยู่ในห้องแล้วพี่แคร์ก็เหมือนเปิดให้ดูแล้วก็อยู่กับทีมแคสติ้งอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นหนังเกี่ยวกับหนังแนวหนังผีหน่อยหนังผีเหมือนแบบว่าเป็นแล้วเราก็ต้องแคสเป็นแบบเด็กมัธยมปลายหรือนักศึกษาอะไรก็ไม่รู้แล้วก็แบบว่าเหมือนโดนผีอำแล้วก็แบบว่าต้องร้องไห้แบบร้องขอชีวิตแล้วในนั้นก็คือจริงจังมากเหมือนเมื่อคืนร้องไห้จริงๆด้วยอะเพราะว่าตื่นขึ้นมาหมอนเตียงใช่คือรู้สึกแบบว่าอิ่มแบบน้ำตาฝนตกหรือเปล่าฝนตกหรือเปล่าเห็นหน้าตาใช่เหมือนในฝันก็คือแบบเฮ้ยพอเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องแนวแบบว่าผีๆแนวแบบว่าลึกลับหน่อยรู้สึกดีใจมากแล้วก็แบบจะทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วพอแคสก็แบบว่าอยู่ดีๆเขาก็บอกเออฟอนมาเล่นนะเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจก็เขาอยากเล่นแนวหนังคุณเดซี่สักนิดนึงใช่แนวนั้นคนอื่นเหรอคะคนอื่นพี่น้ำหนึ่งอ่ะไม่พี่เราคนเลยพี่น้ำหนึ่งอยากชอบแนวแฟนตาซีอะไรที่แบบไม่มีในชีวิตจริงอ่ะแบบโฮเทลเดลลูน่าอย่างเงี้ยแบบว่าโรงแรมผีอยากเป็นผีอยากอยู่ในโรงแรมมันเป็นผีสาวสวยใช่แล้วหรือแบบอย่างแบบตอนเด็กๆอ่ะอยากบ้านอยู่ในตะเกียงแก้วอ๋อเพราะว่าแบบชอบสาวน้อยในตะเกียงแก้วแบบอยากมีบ้านแบบนั้นบาราชูเลชูเคียร์ที่เธอได้รู้เกิดทันไหมน้องเกิดทันไหมน้องที่น้องกันทันอะไรพี่เรื่องอะไรอ่ะน้องใบหญ้าเขาอยากเล่นแบบแนวไหนไหมอยากไม่เป็นแบบไหนที่จริงก็แบบว่าไม่ได้มีแบบสเปซิฟิกมาแต่ว่าคิดว่าถ้าสมมติแบบที่เล่นแล้วน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็เป็นแบบบทนักเรียน อะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่ามันเป็นวัยเดียวกับเราถ้าเล่นมันน่าจะแบบว่าแมทชิ่งกันได้ง่ายอะไรแบบใกล้ตัวที่แบบใกล้ตัวไว้เคยมีประสบการณ์จริงที่แบบว่าเป็นนักเรียนอย่างเงี้ยน่าจะแบบเล่นง่ายสุดเนี่ยค่ะก็เลยอยากลองเพราะเป็นคนน้ำเสียงดีเหมือนกันนะแบบน้ำเสียงเวลาพูดน้องดีมากเลยแบบน้ำหนุ่มน้ำหนักอ่ะอยู่ดีก็พูดขึ้นมางงมากแคสติ้งนี่แค่อยากโชว์แคสติ้งที่เป็นคนน้ำเสียงดีแบบน้ำเสียงน่าฟังอะไรอย่างเงี้ยเป็นแคสติ้งหนึ่งแบมลาบูเลยจ้ะแบมลาบูคือที่ผ่านมาจะเป็นบทที่เคยเล่นก็คือที่ผมมาหน้าเตอร์กับฮอร์โมนมันจะเป็นบทดราม่าแบบร้องไห้ทั้งสองเรื่องเลยแล้วก็เลยบอกว่าอยากจะลองแนวอื่นบ้างช่วงนี้ก็แบบกำลังอินแนวรอมคอมใช่ชอบแนวรอมคอมเนี่ยก็คือโรแมนติกด้วยแต่ก็คอมเมดี้ด้วยอะไรเงี้ยใช่นั่นแหละถ้าอย่างนี้แบบรอมคอมอยากเล่นแบบตลกบ้างใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเราก็แบบไม่ค่อยเป็นคนตลกเราก็เลยอยากลองมาเป็นตลกแล้วโอเคอยากฝืนตัวเองสักหน่อยโอเคจะได้อยากจะไม่เป็นตัวเองสักหน่อยน้องพันธ์ลองมาพี่เหรอคะหนูหรอจริงๆก็ไม่เคยคิดมาก่อนเหมือนกันว่าเราอยากเล่นบทไหนใช่ไหมแต่ว่าเป็นคนชอบดูซีรีส์ใช่ก็เลยถ้าถามตอนนี้ก็คงอยากเล่นหนังสักเรื่องที่เป็นแบบแนวแบบรักสดใสหัวใจสีดวงมาแล้วกันมาเล่นเรื่องเดียวกันความรักไม่ดังรักใสใสเข้าใจไปรุ่นไปเรียนแล้วเป็นบทอะไรนางเอกอุ้ยก็ต้องเป็นแบบนั้นพี่น้ำหนึ่งกับพี่น้ำใสอ่ะเฮ้ยพี่น้ำใสตอบไปแล้วพี่น้ำใสเราตื่นหรือยังอยู่ในฝันอยู่ในฝันอยู่บ้างวันนี้มันไม่เกิดขึ้นจริงจริงเลยไม่ได้แล้วพี่สักทีไม่อยากนะเดี๋ยวพี่ทีมงานเขาไม่ยอมให้เงินนะไม่ได้แล้วเขาหาเราอยู่ในฝันนะไม่ได้นะจบไปแป๊บเล่นเรื่องอะไรก็ได้ขอให้ได้มีแฟนอะไรก็ได้ขอแค่ให้ได้มีปฏิสัมพันธ์กับแฟนเข้าใจไหมแล้วฉันรู้หรอกว่าอ่ะอย่างคิสมีเดอะซีรีส์เป็นเด็กคนนึงที่คุยกับพี่มุกแล้วก็กลับบ้านเลยอ๋อคือไม่ได้เล่นจิบเล่นเป็นจิบบี้ก็เป็นแค่เด็กเพื่อนเพิ่งเจอกับเพื่อน2คนมอนตรีไงมั้งมันมีนะมอนตรีจิบบี้นี่เธอเล่นอยู่แล้วแบบไม่มีใครฉันไม่เคยเจอหน้ามอนตรีมาก่อนฉันตอนที่ฉันคุยกับมอนตรีฉันคุยกับมาร์คสีแดงจำได้มอนตรีคือใครวะมอนตรีอันอย่างไทยบ้านเนี่ยก็เจอแต่เด็กแก๊งชาวแก๊งพี่ด้อมแดงไง
เขาไม่ใช่คู่ชิปหนูพี่โอ้พี่ก้องเวลาขออยากได้สักเรื่องที่แบบว่าวางไว้ว่าคนนี้แหละคือคู่ชิปเราอะไรอย่างเงี้ยขอมีคนข้างกายมีความรักขอเป็นซีรีส์ที่มีความรักจะในชีวิตจริงเราไม่มีขอเป็นดาราละครแล้วกันเราก็เก็บกดเหมือนกันเนาะจริงคือแบบจะดราม่าก็ได้จะเป็นคุณเดซี่ตาเลยก็ได้ขอมีสิ่งนี้ขอมีคนอยู่ข้างกายได้ไหมนี่ก็ขอความสูงสุดจะตลกจะทุบโป๊ะผ่าจะอะไรก็ได้ขอมีคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เลยแค่นี้พี่ที่ไม่ต้องการคนที่นั่งอยู่ตรงนี้โอเคมีอะไรไหมจ๊ะคือมองไม่เห็นสคริปต์ยิ้มผ่านได้ไหมเอาไปเลยพี่จริงๆเขาบอกว่าให้เราลองเล่นบทที่เราอยากเล่นแสดงสั้นๆสักหน่อยสั้นๆหน่อยคุยตัวเองไอ้ที่ไหนเนี่ยอยากเล่นเนี่ยมั้ยคุยกับใครอ่ะเอาล่ะเริ่มเลยเอ๊ะสำหรับพวกกับท่านไหนที่บอกว่าเอ้ยมีวางตัวเอกที่เป็นแบบว่ามีวางตัวเอกแล้วตัวนึงแล้วเขาต้องมีแฟนจังได้ยังมีแฟนเอ๊ะหรือว่าจริงๆพี่น้ำใสอยู่ในฝันกับหนูอยู่หรือเปล่ายังไม่ตื่นจริงๆพี่ใครเรียกแคสเหมือนกันโอเคขอลองแสดงเป็นหนังคุณเดซี่1 2 3ฉันหรอได้ให้เป็นเดซี่เหรอทำไมไม่ได้ไปแล้วพี่เมย์ค่อนข้างไกลไปแล้วค่ะต่อไปแล้วแล้วใครอยากเป็นบทอะไรอีกเป็นบทอะไรปกติก่อนตอนนี้เหนื่อยมากเลยนะคะผมพบกันเบรกหน้าค่ะแต่งานนี้เลิกแล้วไม่ราเป็นการในสุด
ตรงนี้กลั้นน้ำตาไว้เธอรู้ไหมว่าฉันแทบขาดใจเธอไปอยู่ไหน
กับฉันน่ะทำไมไม่บอกคุณย่าไปล่ะฉันทำไม่ได้คุณท่านมีพระคุณต่อฉันมากเอาจริงๆนะแม่แก้วถ้าเธอไม่อยากแต่งงานกับฉันน่ะไปบอกคุณย่ากับฉันเดี๋ยวนี้แหละก็บอกแล้วไงว่าฉันทำไม่ได้เชื่อฉันเถอะนะฉันว่าน่ะฉันลืมหมดจะอะไรกันนะแม่แก้วเธอไม่อยากแต่งอะเธอไม่ต้องสูญใจไม่หรือว่าหรือที่จริงแล้วที่เธอไม่ยอมไปบอกคุณย่ากับฉันนะเพราะว่าที่จริงแล้วเธอก็อยากจะมีเธอก็อยากจะมีสาเธอกล้าตอบฉันเหรอเธอกล้าดียังไงมันตอบฉันฮะอย่าเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยทำอะไรกันน่ะดัมมี่ผมอธิบายได้ไม่ฟังโอเคผมไม่พูดแล้วยอมแพ้ง่ายเนาะเพราะคุณไม่ฟังอ่ะนี่ไงเพราะว่าคุณไม่มีอะไรจะอธิบายใช่ไหมคะคุณชาวีดีนะที่แบมบี้กลับมาจากต่างประเทศแล้วก็มาเห็นภาพเด็ดๆแบบนี้อะอธิบายมาเดี๋ยวนี้เลยนะคะพี่ชาวีทำอะไรกันอะใจเย็นๆแบมบี้แบมบี้พี่ชาวีคะทำไมพี่ชาวีจะจบหนังนี่คะหนังนี่มันเป็นใครทำไมพี่ชาวีถึงเข้าไปจบแบบนั้นแบมบี้มันมีใจเย็นๆเป็นใครคะเดี๋ยวปลดฉันเข้ามาแล้วโอเคมองไม่เห็นถามใหม่เดี๋ยวตอบให้หนังนี่เป็นใครคะเอาลูกแม่มาหาแม่สิลูกฝากถึงไหนคะหนังนี่นะคะมันก็คือฝันหนึ่งนะสกปรกหนังนี้เหรอมันก็คือหนึ่งแก้วเป็นหนึ่งแก้วที่คุณแม่ท่านเก่งเลี้ยงซึ่งแบบแล้วก็เวชนาเอามาอยู่ในบ้านด้วยแบบโอ้สกปรกไงคะแล้วมันก็กำลังทำเรื่องชั่วๆน้องใครยังพูดเอาใหม่หนึ่งสองแล้วมันก็กำลังทำเรื่องชั่วๆแล้วตาหัวคุณย่ายกมันขึ้นเป็นสะพายใหญ่แทนที่จะหวังคุ้มสมบัติทั้งหมดไม่จริงนะคะทุกคนคิดเป็นไปเองมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะค่ะหนังชั่วชั่วช้าเลวทรามจริง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 
ว่าใครพูดจริงใครโกหกอย่ามาทำหน้าซื่อใส่เสื้อแถวนี้นะขอโทษนะครับผมขอแนะนำตัวหน่อยครับได้ด่ะคุณแม่ครับครับผมนี่แบมบี้ครับเป็นแฟนของผมเองครับแบมบี้นี่คุณแม่น้องแพมเพิร์สและน้องปิรัญญาครับเชิญทำความรู้จักกันครับสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีจ้ะก้มอีกลูกเอาใหม่สวัสดีค่ะอีกนิดนึงลูกอีกนิดนึงอีกนิดนึงคุณแม่ค่ะคุณแม่จะโดนหลอกนะสวัสดีค่ะคุณแม่ไว้พานะลูกนะค่ะอีกนิดนึงก็ขมุดนะคะคุณแม่ค่ะสวัสดีนะคะน้องๆปิรัญญากับแพมเพิร์สสวัสดีค่ะพี่แบมบี้สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่แบมบี้นี่น้องสาวแท้ๆย่อย่อย่อของคุณพี่ชาวีใช่ครับขอแบบนี้ตัวแม่ตัวแม่ตัวแม่ตัวนี่ชาวีแม่ตัวแม่ตัวไอ้ติดชาวีหน้ามันพี่ชาวีเลยเหมือนเราอิมพอร์ตมาจากต่างประเทศเลยค่ะเราหน้าเหมือนกันพ่อคนเดียวกันแม่เลิกเล่าทำไมอ่ะพ่อคนเดียวกันก็เอาแต่ว่าดูแบมบี้สิโอ๊ยสวยสูงหุ่นยาวเข่าดีการันตีโอ้ตายละตาโอ้ยเอล26อก35เชบะเลิศคุณแม่ร้องเพลงต้องร้องให้เป็นเลยเชปะตึ้ง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 แอนชอบไม่ข้ามไม่ข้ามผู้ชายโยกโยกร้องเลยนะตรงไหน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 เนี่ยนะเชปะจะไม่ข้ามไม่ข้ามผมไม่มีตั้งใจใครก็สินะครับแม่แล้วก็อะไรตอนนั้นถืออ๋อเหมาะมากเลยลูกที่จะเป็นลูกสะใภ้ของคุณแม่นะคะยินดีที่รู้จักจ้ะยินดีที่รู้จักค่ะคุณแม่ฝากนะฝากตัวได้อ่านจ่ายจ่ายได้จ้ะปวดใครคะร้องไห้หมดเลยร้องไห้โอเคเยี่ยมอย่ายืดเยื้อเลยค่ะคุณแม่ปีรัญญาว่าตบๆให้มันจบๆไปเลยดีกว่าเอาเลยลูกเดี๋ยวปีรัญญาเปิดเองค่ะเฮ้ยปีรัญญาแซ่บอ่ะได้จ้ะขอบคุณจ้ะที่มาแซ่บเลยใช่ไหมแกอีกรอบค่ะพี่แบมบี้ให้มันไหลเอาขวาขวาเอาขวาเอาขวามาเลยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยทำไมน้องเซนล่ะคะน้องแบมบี้ยาทำไมน้องเซนล่ะเจ็บใช่ไหมแกสะสมกับคนอย่างแกนางแก้วอีกรอบค่ะพี่แบมบี้เมื่อกี้น้องพี่ยาถามว่าไหนนั่งโตมาเต็มแล้วอย่างนี้มันต้องไม่อันนั้นคือบทพี่น้องแย่งบทดิฉันแล้วเอาใหม่ไม่เป็นไรเอาใหม่ดูสิมีสองใหญ่อะไรนะถึงไหนแล้วเนี่ยสองเหนียวนี่แหมยังมีหน้าทำหน้าตาแบบนี้อีกนะอย่างนี้มันต้องเดินสักฉากพอแล้วค่ะพี่แบมบี้หนูว่าแค่นี้มันก็หลับจำพอแล้วใช่ค่ะน้องปิรัญญาเลือดกบปากแล้วปิรัญญาหลังดอแล้วค่ะหลังดอแล้วอยากเห็นนะอยากเห็นนะเมื่อกี้ปะโอเคแล้วโอเคอย่าทุกคนกลับเป็นตัวเองได้แล้วกลับเป็นตัวเองแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะที่คนที่รับชมละครของพวกเรานะคะก็ผมได้ทุกวันศุกร์เวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะผมทางช่อง BNK48 Channel เป็นละครที่แบบน้ำดีละครดีสนุกสนานใช่มันแบบเข้มข้นดราม่าเน้นๆดราม่าเน้นๆเรียกน้ำตาเรียกน้ำตาเลยเออนักแสดงครบแต่วันหน้าในตอนต่อไปนะคะเรากลับมาที่ตู้ปลาของเรากันดีกว่าค่ะต่อไปเป็นซีรีส์เกมเฮ้ยทีนี้เนี่ยขออธิบายกติกาก่อนนะคะผมเผื่อผู้ชมเขาไม่เข้าใจ
เพื่อนๆก็จะไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะไม่รู้นะคะผมกติกาเกมก็คือเราจะให้แบบว่าจับคู่กันจับฉลากจับคู่ไหมคะหรือว่าจับคู่ได้เลยจับฉลากได้เลยได้เลยออกแล้วออกแต่จะให้คนเลือกออกจับคู่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะให้คู่เนี่ยสุ่มจับเรียกสถานการณ์ situation ขึ้นมาหนึ่งอันแล้วก็ด้นสดกันไปเลยจ้าซึ่งผู้ที่แสดงได้แนบเนียนที่สุดคนที่เป็นดาราได้มากที่สุดจะได้รับรางวัลไปเฮ้ยมีรางวัลด้วยหรอเราขอไม่บอกว่าคืออะไรพูดเลยว่าลื่นทองเลื่อมโอ้โหเลื่อมทองเลยคือแบบปากกายแบบอุ่มกระแทกเข้าตาเลยแล้วก็ต้องคุ้มค่ามากแน่คุ้มค่ามากจริงอ่ะโอ้ได้ออกเลยค่ะโอ้น้อยโอ้น้อยอ๊อแค่นี้ก็เจ็บคอแล้วจริงโอ้ยอีกสามสาวไม่ได้น้อยอ๊อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกแม่ลูกแม่ให้แม่ลูกเขาจะอยู่ด้วยกันอ่ะ next โอ้น้อยอ๊อไปแล้วคุณแชมป์สามที่พลังด้วยกันจะเอาความบกความตกเราจะไปอีกหรือเปล่ามาแล้วค่ะมาแล้วนะผมต่อไปนี้นะคะจะเป็นการจับรางวัลหมายเลขเลขที่ออกนะคะสำหรับใครที่ซื้อสลากเย็นเคฟอตเอกแล้วนะคะผมอะไรนะคะให้นั่งออกเขาบอกว่านั่งได้แล้วอย่ายืนเยอะอย่ายืนเยอะนะคะอ่ะตอนนี้นะคะพี่คือเมื่อกี้แบบว่าเล่นจนเจ็บคอใช่เหงื่อแตกแล้วจนเจ็บคอเหงื่อแตกเลยทีเดียวร้อนมากอ้าวแล้วคะผมใครจะเป็นคู่แรกคะเมื่อกี้ใครนี่ใครออกคนแรกได้2คนนี้พี่ให้น้องแพมเป็นคนจับอ่ะส่งให้น้องแพมหน่อยจ้ะนี่แทม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 แก็พี่ชายนี่แสนดีเอองั้นเราเตรียมตัวกันก่อนดีไหมคะน้องทั้งหลายแล้วก็ไปก้าวผมขึ้นใส่ชฎาก่อนนะคะผมได้โดนสอบจับเวลา2นาทีโอ้โหก็คือการแสดงจะมีการแสดงละ2นาทีอันนี้คือเราไปเตรียมตัวได้เลยใช่ไหมคะเตรียมตัวเลยงั้นฝากเพื่อนต่อไปเราเพื่อนจับก่อนจับเลยมาจับคือใจจ้อยเราไปเตรียมตัวก่อนเลยเราเป็นคนหลุดของพันเอาดีๆนะเอาดีๆนะนี่ทุกคนเอาเลยนะไปเลยไปเลยไปหนึ่งสองให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนเฮ้ยอะไรโรงเรียนอ่ะเฮ้ยได้หมดหนึ่งจ้าซูมมาแล้วเราก็จะนางเอกที่เป็นสาวจ้าสารภาพรักกับหนุ่มจอมเจ้าชู้สุดฮอตที่สุดทำไมมันตรงคาแรคเตอร์เลยเราไม่รู้ผลผู้ชายมีมา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 ขอค่ะจ้าเราควรสลับให้หลายอันเลยเป็นสาวโก้ไปอ่ะจ้าเอาไปเอาไปเออเฮ้ยไปเตรียมตัวกันแล้วอ่ะได้แล้วได้แล้วเฮ้ยได้แล้วคนเดียวได้แล้วทุกคนบอกเลยบทดิฉันกินขาดดาราสาวปากจัดทะเลาะกับแม่ค้าหน้าบริษัทที่ให้ตังทอนค่าเหนียวไก่ไม่ครบโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันก่อนนะคะมาต้องมีเอาเกยนะน่าคู่ลิเกพร้อมไหมคะพร้อมค่ะไม่เหมือนเมื่อกี้นะคู่ลิเกเป็นคู่ลิเกของลิเกแล้วก็เป็นหนุ่มจำเจ้าชู้นิดนึงนะอ่ะหนูถือเราเล่นกันยังไงดีอ่ะยังไม่ทำนะคะของเราคือแสดงบทลิเกนะคะผมก็คือเราจะเป็นบทพี่ชายต้องจัดน้องสาวไปทำงานนี่เมื่อแต่น้องเป็นห่วงไม่อยากให้ไปนี่ก็คือเราจะปล่อยยิงฉุบกันมาแล้วน้องแพมจะเป็นพี่ชายเสร็จจะเป็นน้องสาวนะคะแล้วบทพี่ชายนะคะค่ะผมอ่ะน้องแพมพร้อมไหมคะเราควรจะเราก็คือนัดกันแค่ใครเป็นพี่ชายน้องสาวไม่มีบทงงละหนึ่งมีผู้ชมด้วยเหรอใช่ค่ะผู้ชมเรานัดกันแค่ใครเป็นพระเป็นนางแล้วก็ไม่ได้นัดบทเลยเลยเหมือนกันอ่ะน้องแพมพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพี่ก็พร้อมแล้วเหมือนกันค่ะยังดูเลยยังดูเอาเพื่อนๆเข้ามาก่อนรอเพื่อนเข้ามาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแบบอ้าองอ้าขามา5 4 3 2เอิงเงยมาเนี่ยอันนี้ลิเกเลยแต่ตรงนี้เหรอเริ่มใหม่เลยอ่ะพี่อ๋อตอนนี้เหรอคะเล่นตรงนี้อ๋อเล่นตรงนี้อ๋อโอ้ยาเล่นตรงนี้อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะสปอร์ตให้ด้วยอ่ะโอเคนะคะอยู่ตรงนี้เนาะไม่เกินไม่เกินต้นไม้นะคะเดี๋ยวพี่จะไม่เกินเบาะนี้แล้วกันโอเคค่ะ5 4 3 2 1แอคชั่นจับเวลาค่ะน้องน้องงงอ่ะหนูไม่เคยเล่นดูเลยแกแล้วเออเคยดูใช่เออน้องสาวพี่ต้องเดี๋ยวนะพี่ต้องพอเหรอยังไงจ้ายังไงพี่ต้องไปทำงานแล้วนะ
พี่จะไปแล้วนะจ๊ะมันอยู่บนพี่จะไปที่ไหนพี่จะต้องไปทำงานในเมืองจ้ะน้องอะไรกันอะไรกันอย่าไปไม่ได้อะไรกันไปแล้วพี่จะไปไม่ได้พี่ต้องไปพี่น้องจะทำให้พี่ไปไม่เป็นไรนะพี่เป็นห่วงหนูว่าพี่เป็นห่วงน้องเป็นห่วงคุณพี่จะไปคุณพี่จะไปโอ๊ยไม่ได้จริงๆพี่ต้องไปพี่ถามสิหนูเคยดูลิเกมั้ยลูกไม่เคยดูตัวพี่ต้องใส่ตัวพี่ต้องไปแล้วเอาต้องไปแล้วเหรอไม่หมดเวลาแล้วอย่าบอกอีกหรอพี่ไม่ไหวแล้วนะน้องพี่ต้องไปแล้วน้องร้องไห้น้องร้องไห้แล้วที่สาวโกกำลังจะไปจีบเฮ้ยมีบรรยายด้วยว่ะเออน้องโอ๊ยลืมไปว่าต้องไปเอาของตรงนั้นนี่ว่ะโอ๊ยของมันอยู่ตรงนี้มีอะไรเปล่าครับพอดีว่าหนูจะมาเอาของที่อยู่ข้างหลังพี่ตรงนั้นนะคะอ๋อกระดาษแผ่นนี้อะครับอยู่ตรงนั้นนะคะอยู่ข้างหลังอีกอะค่ะอ๋อก็ต้องยกอันนี้ออกมาเหรอครับมีแต่ใส่ไฟแล้วครับน้องว่าอะไรอะอ๋อเท่าที่ค่ะใบนี้นี่แหละค่ะอ๋อนึกว่าจะเอาใส่ไฟขอให้หน่อยได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะอุ๊ยคิมิโนโตริโกรินัสตะจิมาเมกิโตอืมใช่จริงๆด้วยอันนี้นี่แหละค่ะอืมแล้วก็เพื่อเป็นการขอบคุณพอดีทำข้าวเช้ามากินที่โรงเรียนอ๋อข้าวเช้าแต่ว่าไม่หิวแล้วอิ่มเมื่อกี้เลยค่ะไอ้ด่างครับหมาครับที่โรงอาหารหมายถึงว่าจะเอาไปให้หมากินเหรอคะใช่ไงคือเขาแบบเขาไม่มีข้าวกินนะครับอ๋อแต่ว่าอยากให้คนแถวนี้กินมากกว่าค่ะคนแถวนี้เพื่อเป็นการตอบแทนอ๋อคนแถวนี้อ่ะคะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขอจัดจานแป๊บนึงค่ะโอ๊ยมีจัดจานด้วยเหรอครับใช่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะเฮ้ยขอโทษนะคะกับข้าวเป็นไรหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเอาให้กินเองค่ะอันนี้ปลาเหรอคะกินได้จริงๆเหรอคะปลาทูค่ะปลาทูมันดูแข็งนะคะไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นต่อเล่นต่อให้ถามจริงๆก่อนเดี๋ย
ี๋ยวรีบกินนะคะจะได้มีแรงในการเรียนอุ๊ยขอบคุณค่ะแล้วคุณไม่กินนะครับก็กินก็ได้ป้อนก็ได้ค่ะป้อนก็ได้อ่ะคะเอาไปทั้งตัวอะไรก็ได้อ่ะเอาให้กินทั้งหางเลยเหรอคะรักอะไรนะครับรักขโมยเหรอมีคุณเป็นโจรเหรอทำรู้อ่ะรอเล่นครับเครื่องติดคอไม่ติดคอหรอค่ะเอาหูใกล้ๆหน่อยได้ไหมคะเอาหน้าจะขายก้างรักนะคะอร่อยมากเลยนะรู้ไหมเหนียวไก่เหนียวไก่มีห่างขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะน้องคุณน้องคะ20 บาทค่ะไม่คือพี่แบมบูต้องทอนมาแล้วให้ไม่หนูให้ไม่ครบคนหน้าเลือดต้องเป็นเธอคนหน้าเลือดต้องเป็นฉันเอาใหม่เอาใหม่รับเงินใหม่ดึงสองคำรับเงินใหม่รับเงินค่ะเงินทอนอขอบคุณน้าบายขอโทษนะคะมันไม่ครบนะคะเงินทอนเนี่ยไม่ครบยังไงก็ให้มา20 บาทข้าวเหนียวไก่10 บาท10 บาท1 ถุง10 บาทบวก10 บาทเป็น20 บาทแล้วบวก20 บาทดิฉันต้องทอนเท่าไหร่ก็ทอน5 บาทไงโอเคค่ะก็ทอน5 บาทแม่ค้าเนาะก็ใช่10 บาทก็ดิฉันเป็นดาราท่านหนึ่งนะคะก็สามารถลงโซเชียลได้เลยว่าคุณแม่ค้าร้านนี้เนี่ยทำอะไรฉันทำอะไรคือคุณแม่ค้าทอนตังค์ไม่ครบอะค่ะอะไรเป็นดาราเราจะมาจู้จี้จุนจ้าไม่ได้นะพี่ว่าดังมาจากไหนอะฮะจาก BNKเอ้ยเปลี่ยนเพจมาลงอะไรอ่ะเลยคุณป้าไม่รู้จักคุณป้ารู้จักแต่เหนียวไก่โพติเอกเหนียวป้าค่ะคุณป้าเหนียวไก่มันค่าราคา10 บาทดิฉันให้ตังค์ไป20 บาทแต่คุณป้าทอนมาแค่5 บาทไม่ถูกนะคะไม่ถูกยังไงป้าจบปริญญาตรีมาจากเรียนแค่ประเด็นเอ้าสถาบันเดียวกันนี้ค่ะสถาบันเดียวกันนี้ไม่รู้จักกันได้ไงไม่ได้ไปจะขายของกลับไปทอนถูกแล้วเหนียวไก่จ้าขึ้นมาเหนียวไก่จ้าทำอะไรอ่ะถ่ายรูปค่ะแอคท่าพูดมาลาเนี่ยเหนียวไก่จ้าถ่ายรูปป้าทำไมอ่ะจะโปรโมทให้ป้าหรอป้ายินดีใช่ค่ะโปรโมทว่าร้านนี้เนี่ยให้เงินไม่พอเงินไม่พออะไรรวยจะตายแล้ว5 บาท 10 บาทเอาทำไมอีกเนี่ยดาราท่านหนึ่งคุณก็รวยอยู่แล้วว่าวุ่นวายจริงหมดเวลาค่ะเก่งมากไอ้ต้องเล่นอีกรอบไหมคะหรือพอแล้วฮะปิดเบรกที่บอกว่าพอเถอะไอ้โทษขอเลขปิดเบรกเก่งเลยนะคะผมร้อนงั้นเราก็ขอไปเก็บตัวก่อนใช่พอดีว่าเวลาดาราต้องเก็บตัวแล้วนะคะใช่ตอนนี้เจ็บคงจะพอไปหมดแล้วนะครับผมใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเจอกันเบรกหน้าค่ะWoo!
ทั้งรู้และเข้าใจยังไงก็ต้องมาที่ชายทะเลช่วงเดือนธันวารถบัสที่ว่างเปล่าที่ตรงชั้นชลาทำกลางความหนาวที่แสนทรมานกาแฟที่ไม่สดก็ป้องจากตู้กดก็แค่ย้อนเวียนแป๊บเดียวไม่นานคุมไว้ใจได้คุณแล้วยิ้มมองทับไปโดดเดี่ยวในมันต้องมีโพเดียมอย่างนี้เลยเหรอเป็นดาราท่านหนึ่งขอเลยค่ะเหมือนเป็นแอดมินพร้อมแล้วเนี่ยนี่แพมนั่งมาอย่างคะเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ๊ยอ๋อและทำทะเลแดงแทมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานประกาศรางวัลตู้ปลาอวอร์ดครั้งที่33,555สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมรางวัลแรกได้แก่สาขานักแสดงนำหญิงเขาเรียกอะไรนะสาขานักแสดงนำหญิงมันมีอะไรบ้างดีเด่นยอดเยี่ยมอ๋อดีเด่นด้านสาขาแหกปากแห่งประเทศไทยจะไปก็ไม่ไปน้องรังไว้อยู่นั่นแหละยินดีด้วยกับน้องแพมค่ะ
ก็ไม่ได้ไปนะคะผมนี่เป็นของรางวัลแทนใจจากน้องสาวของคุณแทมแทมเดี๋ยวผมมอบให้ค่ะแทม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 เก่าเก่าและสนิทน้อยค่ะก็ดิฉันก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะสำหรับงานตู้ปลาอวอร์ดตู้ปลาอวอร์ดครั้งที่พี่ลืมแล้วนั่นแหละนั่นแหละค่ะขอบคุณมากมากค่ะลำดับต่อไปนะคะผมเป็นนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมนะคะผมในด้านพี่ชายขาเอ้ยพี่ชายขาไม่ได้แล้วต้องในด้านคนหล่อขาเขาเป็นคนที่มีสาวๆมารุมจีบเขาเป็นคนที่ช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักแสดงเขาเป็นคนที่มีความรู้ทั้งในด้านการให้อาหารหมาทั้งในด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นทั้งในด้านการถ่ายปอดเขาคนนั้นก็คือคุณน้ำ1111111ตรงไหมคะนะคะคุณค่ะอันนี้เป็นโล่เกียรติยศนะครับผมตัวนี้เหรอคะสีม่วงใช่เป็นโล่เกียรติยศนะคะผมจากพวกเราตู้ปลาอ๋อนะครับผมเป็นคู่แข่งกับตุ๊กตาทองตุ๊กตาทองนี่ตุ๊กตาม่วงครับผมอักเก่าอะไรสักเล็กน้อยครับผมก็thank you everyone ยาแค่นี้เลยค่ะภาษาก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณแฟนคลับขอบคุณผู้กำกับขอบคุณคนเขียนบทคนเขียนบทช่างไฟช่างไฟขอบคุณช่างไฟช่างหน้าช่างผมช่างสงสัยเสียจริงขอบคุณทุกท่านค่ะครับผมยาและลำดับต่อไปนะคะผมเป็นรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในด้านโก๊กเกิร์กกระมังโก๊กกักกิกักนะคะผมในด้านสะดุดขาเก่ง1ในด้านอะ1ในด้านทำอาหารเก่ง1สามารถเปลี่ยนปลาทอดให้เป็นปลาตะเพียนได้เป็นความสามารถพิเศษที่ไม่มีใครมีนะครับขอเชิญน้องฝนค่ะรางวัลอุ๊ยคิมีนะคิมีต้องตอบกันมาคิมีนะโตลิโกลินะมันผิดอันหรือเปล่ามันต้องผิดว่าอันนี้ครับผมรางวัลปลาตะเพียนที่กินไม่ได้นะคะผมขอบคุณค่ะเอาไปเลี้ยงลูกนะจ๊ะไปเลี้ยงลูกได้เลยค่ะอ้าวกล่าวเลยจะเล็กน้อยกับท่านผู้ชมค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับรางวัลปลาตะเพียนทอดนะคะก็รางวัลนี้เนี่ยไม่ได้เป็นแค่รางวัลของฟอนคนเดียวนะคะก็ขอมอบปลาตะเพียนทอดนี้ให้เป็นรางวัลของทุกคนด้วยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเล็กนี้จะไปทอดให้กินทุกคนเลยนะคะเรียบต่อไปแล้วต่อไปเป็นรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในด้านโพสโซเชียลค่ะเจออะไรโพสหมดเจอแม่ค้าไม่ดีก็โพสเจอเราสวยก็โพสนะคะผมขอยินดีต้อนรับนะคะน้องปายาค่ะจะเป็นลัญญาปาปิลัญญาด้วยนะคะผมนี่ค่ะอุ๊ยเป็นสาขาไก่ทอดเลเวอร์5 บาท 10 บาทก็ไม่ยอมแพ้เก่งมากค่ะน้องเก่งมากค่ะยาเก่าอะไรกับแฟนๆนะคะก็เก่งมากยาปาละหน้าหมาโดนแล้วไม่พูดอะไรก็ปาเอย่าอร่อยมากค่ะเขามาสั้นๆแต่เด็ดอยู่นะถึงที่เป็นเมนูลำดับต่อไปลำดับต่อไปนะผมเป็นรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมสาขาปากจะเคยอดเยี่ยมค่ะเขาจะเป็นแม่เขาจะได้รับบทบูรบาทจะเป็นแบมบี้จะเป็นแม่ค้าขายไก่ทอดก็ได้ขอเชิญแบมบูค่ะแบมบี้ไม่เดินค่ะคุยแรงอยู่นะแบมบี้ไม่เดินไปค่ะดาราท่านนี้แรงอยู่นะเนี่ยโอ้ my god มีท่าเธอกดแล้วมันไม่งับมือเธอฉันจะให้เห็นว่าแบมบี้จะกลัวเหรอคะแค่นี้อ่ะกดเฮ้ยคุณไม่อยากกองสิคะนี่ละวันกล่าวอะไรกับแฟนคลับสักเล็กน้อยค่ะก็ขอขอบคุณสำหรับตัวนี้นะคะน่ารักมากน่ารักมากเลยเดี๋ยวจะเอาไปตกแต่งในร้านเหนียวไก่นะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะแบมบี้ขอตัวกลับต่างประเทศก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเอ้ยกลับมาเดี๋ยวกลับมาก่อนเอาจบก่อนแล้วไงมันไม่กลับมันจบก่อนมันจบคุณน้องนั่นนี่ค่ะรบกวนแผ่นกล้องมาตรงนี้ด้วยนะคะก็ขออนุญาตเปลี่ยนพิธีกรนิดนึงนะคะก็วันนี้นะคะฟอนนะคะขอรับหน้าที่แทนพิธีกรน้ำสวยนะคะก็รางวัลมากันถึงรางวัลสุดท้ายแล้วรางวัลนี้เป็นรางวัล
ใครบ้านะแกไม่ใช่ตลกบ้าไม่ใช่ตลกแกอย่าชมจับมือเลยรางวัลนี้คือรางวัลของผู้ที่เล่นละครได้ยอดเยี่ยมบ้าแกไม่ใช่เราหรอกเกรียงไกรยิ่งใหญ่เล่นใหญ่และคอสตูมแน่นที่สุดในวันนี้ไม่ใช่เราหรอกบ้าไม่ใช่เราหรอกซึ่งเขาคนนั้นก็คือดัม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 วันใหญ่วันใหญ่น้ำใสไฮ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 เล็กน้อยไหมคะคุณน้ำใสก็หนูต้องขอบพระคุณทิชชู่ทิชชู่ทุกคนทิชชู่ต้องขอบพระคุณแฟนทุกท่านนะคะทุกท่านนะคะที่ช่วยสนับสนุนขอบงานพวกเรานะคะพวกเราดีใจมากๆเลยนะคะผมที่ได้แสดงละครน้ำดีให้ทุกคนได้ดูนะคะผมฝากติดตามBNK Comedy ด้วยนะคะผมไม่รู้จะออกมาเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าอยากออกเหมือนกันค่ะก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าแล้วกันนะคะขอบคุณทุกท่านมากขอบคุณช่างไฟช่างกล้องนะคะทุกช่างเลยค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะและนี่ก็คือน้ำใสงานมอบสายสะพายค่ะชอบมากเลยค่ะชอบมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะผ้าคลุมด้วยมงกุฎมงกุฎใหญ่กันไปโอเคกลับมานั่งที่เดิมก็เป็นเราได้ไปแล้วเนาะสำหรับการประกาศรางวัลค่ะลูกปลาวสาขาและแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมใช่ค่ะผมเหนื่อยฉันเหนื่อยมากเหนื่อยมากก็คุณเป็นซุปตาร์ท่านหนึ่งอ่ะพูดตรงๆน้องที่ไหนสุดเลยเรามาที่ฝากผลงานของ BNK Comedy ก่อนดีกว่ามีอะไรบ้างคะช่วงนี้มีอะไรบ้างคะอันดับแรกเลยค่ะตอนนี้นะคะซิงเกิลที่11ของพวกเรานะคะ Sayonara Crow นะคะก็เปิดให้ Pre CD Edition แล้วก็ Mini Photo Book นะคะรวมไปถึง Music Card Edition ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26มีนาคมนี้ถึงเวลาเที่ยงตรงนะคะค่ะนอกจากนี้นะคะก็มี Music Code Edition นะคะตั้งแต่วันที่11มีนาคมถึง6เมษายนนี้นะคะตอนเที่ยงนะคะใช่แล้วสำหรับThe Rabbit นะคะก็คือสามารถทุกคนสามารถรีดีมโค้ดได้ภายในวันศุกร์นี้นะคะค่ะผมใช่ค่ะแล้วก็ยังมี MV First Rabbit นะคะถ้าเกิดว่าครบ3ล้านวิวเมื่อไหร่ก็ทุกคนจะได้รับชมกับหนังสั้นของพวกเรา The Rabbit ค่ะอย่าลืมไปปั่นวิวกันเยอะๆนะคะใช่ค่ะแล้วก็ยังมีงานเปิดตัวไซโยนาราครอนะคะซิงเกิลที่11ของเรานะคะวันที่20มีนาคมนี้นะคะก็สถานที่ยังไม่บอกนะคะแต่ว่าใบว่าเป็นริมน้ำนะคะอุ๊ยอาควาเรียมอาควาเรียมค่ะทุกคนฮาวายหรือเปล่าอุ๊ยอาควาเรียมจริงๆแล้วนะคะผมเมมเบอร์เนี่ยจะลงไปใส่ผ่านังเงือกต้องมาแบกวายข้างในอุ๊ยหรือมันดงมันดีหรือเปล่าเฮ้ยมันดีเลยฮาวายทุนหนาเราจะไประบำใต้น้ำกันระบำน้ำเราที่สุดคนนี้ระบำใต้น้ำค่ะแล้วก็ฝากผลงานอื่นของ BNK48 แล้วก็ทั้ง3รุ่นของพวกเราให้ทุกคนได้ติดตามกันด้วยนะคะไม่ว่าจะมีแคสเกมเนาะหรือว่ารายละเอียดงานอื่นๆก็สามารถติดตามได้ที่ช่องทางไหนคะได้ที่แหมก็โยนไปเหมือนกันนะใช่ตัวปลาโชว์เหมือนกันเนาะโยนแบบนี้ไม่ได้นะคะในที่ช่องทาง Facebook Twitter YouTube นะคะ TikToker ด้วย TikTok ทั้งหลายด้วยนะครับผมแล้วก็มี Instagram ด้วยนะคะผมเซิร์ชคำว่า BNK Project Official นะคะผมจะเจอทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการตามหาอยู่นะคะจะเจอคนสวยๆทั้งหมด1 2 3 4 5 6คนนี้นะคะผม
ใช่ค่ะแล้วเราแบบจบกันไปแล้วเนาะสำหรับการประกาศรางวัลเอ่ยงานแสดงละครเอ่ยเหนื่อยมากค่ะแล้วเพื่อนกับคนไหนผ่านไปผ่านมาอยากจะจ้างพวกเราก็จ้างได้นะคะผมจริงๆค่ะไม่แพงไม่แพงเลยไม่แพงเลยครับผมแล้วก็อะไรนะสิ่งแพงมากจริงเลยครับผมวันแรกวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะเช่นกันยินดีที่ได้ร่วมงานแสดงทุกคนนะคะยินดีที่ได้ร่วมงานกันจะได้ร่วมงานกันใหม่ขอบคุณพี่ทีมงานทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแฟนๆที่ทั้งอยู่ในห้องส่งนะคะผมอยู่ในงานประกาศรางวัลด้วยอยู่ในงานประกาศรางวัลด้วยแล้วก็แฟนๆที่อยู่หรือว่าในงานในไลฟ์ด้วยนะคะผมช่วงนี้ก็ต้องรักษาสุขภาพกันนิดนึงเนาะแต่ว่าเจ็บป่วยใดๆก็ตามก็อยากให้นอนให้พอกินน้ำอุ่นเยอะๆนะคะผมยังไงก็ขอฝาก BNK48 ทั้ง3รุ่นแล้วก็ CGM48 ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเนาะแล้วพบกันโอกาสหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะ